คอหุ้น Power Time Magazine คานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเกษตรกรชาวสวนอย่างไรได้บ้างในแง่ของตอนนี้มังคุดเนื่องจากว่าส่งออกไม่ได้นะครับเราช่วยทางท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับคุณพิทักษ์ราชกิจประการก็มอบนโยบายนะครับลงมาพร้อมกับท่านวุฒิชัยที่เป็นกรรมการก็ให้นโยบายลงมาว่าไหนๆเราก็เกษตรกรก็เป็นลูกค้าหลักกลุ่มหนึ่งของเราอยู่แล้วนะครับแล้วเราเองก็ต้องการที่จะเชื่อมโยงนะครับสิ่งดีๆต่างๆความอยู่ดีมีสุขให้กับชาวพีทีหรือว่าคนไทยทุกคนทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับก็เป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้นะครับว่าเราจะเข้าไปช่วยสนับสนุนทางด้านของเกษตรกรนะครับของเรานะครับซึ่งเป็นชาวสวนมังคุดทางภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเข้าไปร่วมกับประมาณสัก200,000 กิโลนะครับ200,000 กิโลกรัมเพื่อช่วยคุณภาพของเกษตรกรชาวสวนจากทางภาคใต้ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการสถานีบริการ PT ของเราในแถบกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลรวมถึงนครปฐมสมุทรสาครนะครับซึ่งก็เป็นโครงการครั้งนี้ซึ่งจะสามารถซึ่งมันก็จะช่วยส่งผลให้ทางด้านเกษตรกรเนี่ยได้ราคาผลผลิตทางด้านมังคุดที่
ที่ดีขึ้นนะครับช่วยเหลือความเป็นอยู่ในช่วงของภาวะวิกฤตทางด้านโควิดทุกคนก็ประสบกันทุกคนอยู่แล้วนะครับซึ่ง TT เองเราเองเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะทางด้านของกลุ่มเกษตรกรจริงๆเราก็ได้ช่วยเหลือมาตั้งแต่ผ่านมาทั้ง8ปีที่แล้วนะครับช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อย่างเช่นนำกาแฟนำก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของทางเรานะครับออกไปช่วยสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์มานะครับซึ่งจริงๆการช่วยเหลือพวกนี้เราไม่ได้มามุ่งหวังว่าเป็นการเอาผลิตภัณฑ์แต่ยิ่งกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์มาเนี่ยมันก็ต้องอาศัยวัตถุดิบที่มาจากเกษตรกรอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นพืชผักอาหารพวกข้าวสารอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้เราก็ถือว่าเราเป็นการช่วยเหลือประชาชนชาวเกษตรกรที่ได้ทำผลผลิตขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ทราบว่ามันจะเอาไปขายที่ตรงไหนนะครับเพียงแต่ว่าเราก็อยากจะให้ส่งเสริมช่วยเกษตรกรที่เราบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยขอให้ผลิตให้มีวัตถุดิบคุณภาพผมคิดว่าชาวไทยทุกคนนะครับไม่เฉพาะชาวไม่เฉพาะพีทีนะครับชาวไทยทุกคนนะครับเรายินดีอยู่แล้วที่จะช่วยสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแต่เราก็ต้องส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่กันนะครับผมคิดว่าเราเองยังอยู่กันได้นะครับเราช่วยเหลือกันเนี่ยเราอยู่กันได้แน่นอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมหลักนึงนะครับที่จะช่วยเหลือชาวสวนมังคุดนะครับและในอนาคตเกษตรกรกลุ่มอื่นๆถ้าเกิดทางด้านของภาครัฐขอรับการสนับสนุนมาทาง PT เองก็มีความยินดีนะครับที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับเราเป็นบริษัทของคนไทยนะครับเราก็ต้องช่วยสนับสนุนด้วยกันนะครับคนไทยด้วยกันเพื่อส่งมอบความอยู่ดีมีสุขให้กับพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับขอบคุณครับรายละเอียดโครงการนี้เริ่มเมื่อไหร่ครับแล้วก็คนที่มาเติมน้ำมันพีทีเติมเท่าไหร่แล้วถึงจะได้มังคุดไปก็สำหรับโครงการมังคุดเนี่ยเราเริ่มแจกตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่9นะครับจนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับแล้วก็เติมน้ำมันครบ50บาทนะครับเราให้มังคุด1กิโลนะครับก็1คนต่อ1บินนะครับก็คือ50บาท1กิโลเติม100บาทก็1กิโลนะครับบิน1วันได้ไหมฮะใช่ต่อบินต่อวันนะครับเพื่ออะไรเพื่อผมคิดว่าให้พวกเราได้ให้ทุกๆคนได้มีส่วนร่วมนะครับเราคิดว่าเราได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยทุกๆคนมากกว่านะครับร่วมกับ PT ด้วยกันนะครับครับผมอนาคตใกล้จะมีการช่วยเหลือของกับเราอย่างที่ใกล้ก็จริงๆอะไรที่โครงการก็ผมคิดว่าในแง่ของการช่วยเหลือนะครับชาวไทยทุกภาคส่วนนะครับที่มีความเดือดร้อนผมคิดว่าถ้าได้รวมตัวแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยเห็นควรว่าเราควรจะสนับสนุนอะไรเนี่ยทาง PT เองยินดีไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นทางด้านของท่านอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยก็ได้แจ้งแล้วบอกมันน่าจะมีลำไยลงกองแต่มันต้องขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยสามารถการเขาเรียกว่าขนย้ายแล้วไม่เกิดความเสียหายขึ้นมากนะครับเราก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะลำไยอย่างน้อยเนี่ยเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีของแต่ละภาคให้กับชาวไทยในภาคอื่นๆได้ลิ้มลองนะครับสินค้าดีๆของคนไทยด้วยกันนะครับนำมังคุดนะครับจากน้องเกษตรกรภาคใต้นะครับไปจำหน่ายถึงมือน้องประชาชนนะครับในราคาที่ถูกนะครับแล้วอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยกันในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องช่วยกันนะครับคนไทยต้องช่วยกันนะครับแล้วนี่เป็นความร่วมมือนะครับที่สถานีบริการน้ำมันนะครับโดยที่นะครับก็ได้เข้ามาร่วมที่จัดเอาความคุ้มอร่อยๆแบบนี้นะครับมาแจกให้กับน้องรับประทานฟรีนะครับเพื่อเติมน้ำมันครบ50บาทนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลครับอยากจะฝากบอกอะไรกับพี่จีไหมครับกิจกรรมครั้งนี้ครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นการร่วมกันนะครับมังคุดและเราเมื่อกี้คุยกับทางท่านผู้บริหารท่านพิชัยแล้วนะครับโครงการต่อไปเดี๋ยวตามมาด้วยลำไยครับเดี๋ยวเราจะหาความร่วมมือให้ร่วมมือนะครับในเรื่องใต้ตัวจากใต้สู่เหนือจากเหนือสู่ใต้ครับอันนี้จะเป็นหาความร่วมมือนะครับที่อาสาบริการน้ำมันของที่นี่นะครับหาความพันแห่งนะครับที่จะมาร่วมกันวันนี้นะครับช่วยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็
ทางพีดีเองนะครับก็ยินดีที่จะเปิดพื้นที่นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับนำผลผลิตไปจำหน่ายนะครับก็เพียงแต่ว่าประสานมานะครับทางในจังหวัดนะครับต่างๆนะครับก็จะแจ้งรายชื่อไปให้ของน้ำมันนะครับและบริการน้ำมันเพื่อตรวจสอบว่าตัวจริงจริงนะเข้าไปจำหน่ายเลยครับมีเป็นที่ค่าบริการ